ามกลางการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องขณะที่รัสเซียมุ่งมั่นในการบุกยึดภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกีโดเนสโดยสะพานแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญที่สุดในยามสงครามเชื่อมระหว่างเมืองซีวิโรโดเนสซึ่งเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของทหารยูเครนในภูมิภาคดอนบาสกับเมืองซิลิชันที่อยู่ใกล้เคียงความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เมืองซีวิโรโดเนสกับเมืองลีซีซันซึ่งเคยมีสะพาน3แห่งเชื่อมถึงกันเหลือสะพานเพียงแห่งเดียวเท่านั้นหากทหารรัสเซียระเบิดทำลายสะพานแห่งสุดท้ายอีกเท่ากับว่าประชาชนในพื้นที่จะไม่สามารถอพยพออกไปได้ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมรัสเซียหลังอาวุธที่ได้มาไม่สามารถรับมือรัสเซียได้เลยล่าสุดสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศแห่งกรุงสต็อกโฮล์มออกมารายงานคาดการณ์จำนวนคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นขณะเดียวกันความเสี่ยงที่อาวุธดังกล่าวจะถูกนำมาใช้งานนั้นพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายทศวรรษอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการทหารงานวิจัยชุดใหม่จากทางด้านของสถาบันวิจัยสันติภาพระบุว่าการที่รัสเซียส่งกองกำลังทหารรุกรานยูเครนและแรงสนับสนุนยูเครนจากชาติตะวันตกได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9แห่งของโลกโดยสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศกล่าวว่าแม้ว่าจำนวนอาวุธนิวเคลียร์จะลดลงเล็กน้อยในช่วงเดือนมกราคม2564ถึงเดือนมกราคม2565แต่หากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์คลังแสงหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษในไม่ช้านี้ด้านริลเฟสวานผู้อำนวยการโครงการด้านอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือของ SIPRI หรือ SIPRI ได้กล่าวในรายงานประจำปีว่าบรรดาประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์กำลังรวบรวมและยกระดับคลังอาวุธของตนซึ่งโดยส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้วาทกรรมเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และอ้างถึงบทบาทของอาวุธดังกล่าวในกลยุทธ์ทางการทหารทั้งนี้ซิปรีให้เหตุผลหลักเกี่ยวกับการที่จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ลดลงเป็นผลจากการที่รัสเซียและสหรัฐต่างทำลายหัวรบที่หมดอายุขณะที่จำนวนหัวรบเพื่อปฏิบัติการจริงภาคสนามยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและปัจจุบันทั้ง2ประเทศยังคงครอบครองหัวรบนิวเคลียร์รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 90% ของที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกโดยรัสเซียมีมากที่สุด 5,977 หัวและสหรัฐมีหัวรบนิวเคลียร์ 5,427 หัวขณะที่นายสเตฟานเลฟเวียนอดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารซิปรีให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันกับที่มนุษยชาติและโลกใบนี้กำลังเผชิญความท้าทายมากมายร่วมกันและการก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือในระดับประชาคมโลกเท่านั้นสำหรับสถิติปัจจุบันเมื่อนับจนถึงต้นปีนี้รัสเซียสหรัฐจีนสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอินเดียปากีสถานอิสราเอลและเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์รวมกัน 12,705 หัวลดลง375หัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของต้นปีที่แล้วและลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสถิติรวมกันซึ่งเคยสูงถึง 70,000 หัวเมื่อปี2529ซึ่งเป็นช่วงเวลาตึงเครียดของสงครามเย็นที่สหรัฐกับรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในเวลานั้นขับเคี่ยวกันอย่างหนักในเรื่องการสะสมอาวุธ